มีผู้ถามหลวงพี่มาหลายคนว่าไอ้ควันที่มันเข้ามามันคืออะไรนี่ไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่บุหรี่วัดไม่สูบบุหรี่ก็จะเป็นยากันยุงเนาะ ก็วัดคุณโยมไม่ใช่คอนโด เราก็ไล่ไม่ฆ่าเพราะมันเป็นป่านาอ่ะมาพูดถึงในเรื่องของสังคมปัจจุบันที่มันอยู่ยากที่คุณโยมถามที่มันอยู่ยากเพราะมันมีไอ้สามตัวนี้ที่เป็นข้าศึกแห่งสังคมเลยทุกวันนี้นั่นคือโลภะโทสะโมหะมันก็คือโลกกฎหลงแหละคุณโยมแต่ที่ตัวที่มันกระแทกเรามากที่สุดคืออะไรโทสะพร้อมโกรธร่างกายพร้อมปะทะตั้งแต่ออกจากบ้านทุกวันนี้ที่มีข่าวเพราะอะไรเพราะโทสะคุณโยมเอาอารมณ์อยู่เหนือใจพออารมณ์อยู่เหนือใจปุ๊บทุกอย่างนี่เรียบร้อยเลยพระยกตัวอย่างแล้วกันกรณีที่คุณโยมขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าฟิวแล้วเดี๋ยวขับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเรามีความรู้สึกยังไงไอ้นี่แกล้งนี่หว่าบวกซะเลยแล้วมอเตอร์ไซค์เองก็ไร้ความคิดตัวเองเนี่ยเนื้อหุ้มเหล็กดันไปทะลึ่งเหล็กหุ้มเนื้อ มันก็ปะทะหลังเลยนะกิ้งกูรูนะมันก็ทับคือล่าสุดเนี่ย ที่คุณโยมาทำบุญก็เป็นเพราะว่าพลาดตรงที่ว่าเกิดโทสะขึ้นมาแล้วมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าก็เลยชนคุณโยมผู้หญิงเห็นไหมวัยรุ่นทำอะไรคิดก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาไม่ได้อ่อนแอโอ้โหชนกริ้งแล้วเขาบอกว่าเขาก็เผลอทับนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็คือคนนั้นน่ะก็นอนติดเตียงก็เลยก็อยู่ในระหว่างคดีห ลวงพี่ก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยหน้ากรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นหลวงพี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกหลวงพี่ไม่ใช่ศาล นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆคุณโยมว่าโทสะมันเกิดขึ้นได้ไวมากเรามีใครสักคนนินทาเราไกลๆสิโอ้โหพูดเรื่องดีไม่เคยได้ยินแต่ถ้าพูดแบบนินทาอยู่ประมาณเกือบ50เมตรมึงยังได้ยินน่ะเพราะอะไรเพราะคุณโยมเอาตาไปกระทบอ๋อปากมันเอ่ยชื่อกูนี่หว่ายังรู้